มาแล้วมาแล้วพบกับช่องทางเดียวชาแนลอีกแล้วครับนะมีชายนิรนามไม่ทราบชื่อนะครับมายืนอยู่ใต้ต้นมะละกอนะครับใต้ต้นมะฮุ่งพี่น้องเอ้ยผู้นั่งเท่เมื่อยบ่ครับมื้อนี้บ่ปานได้บ่ปานได้แม่นบ่ครับโอ้พอไปได้พอไปได้เนาะแดดอยากฮ้อนจังน้อยเนาะเอ้าก็เฮาตอนมื้อนี้ก็เทตีนเสาเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนี่ยครับได้ขุดหลุมไว้อีกมาเทตีนเสาอีกมื้ออื้ออันใดก็ครับนะพักบ่ายสิได้เอาตัวนี้ไปดิบ่ายอ๋อขุดหลุมแม่นบ่ครับขุดหลุมอีกขุดหลุมอีกให้มันได้อีกจัก10เนาะครับจัก10แล้วก็เทไปแม่นบ่จังได้มาสิประกอบเท่าเดียวเลยบ่เลยนี่น่ะกดเท่าเดียวเลยแฮงค่ะไล่ตังเลยตังนี้แล้วบ่อืมมันสิมันหาค่ายากเนาะทีนี้เนาะอันเหลือแต่หัวต่อเสาระดับมันระดับดินมันบ่เท่ากันเนาะครับมาอัปเดตให้ซีได้ชมนะครับนะเทตีนเสาที่ได้ทดระบบงานของทีมงานมุ่นอุ้ยปุ้ยเสาแต่ละต้นนี่เทตีนทุกต้นนะครับนะใช้เวลาตั้งแต่เสามานี่จน11จน5โมงกว่าพี่น้องเอ้ยเบาหวานน้ำตาลลดนี่ครับก็วิธีเทก็เทให้นะครับขอบใกล้ๆเสานี่ก็จะทำให้หน้ามันเรียบๆนะครับเวลาตั้งแบบเสาก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเทลงไปแล้วนะครับเทลงไปแล้วนะครับถ้าหน้ามันไม่เรียบมันก็ระดับของแบบเวลาประกอบแบบมันก็จะทำให้ยากขึ้นได้ปรับได้เอียงทำให้ระยะเวลาการประกอบช้าขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งนะครับนะถ้าปรับให้เรียบเรียบร้อยนะครับวางปุ๊บนี่นะครับถ้าพื้นเรียบนี่ก็จะทำให้งานจะได้ง่ายขึ้นนะครับทุกต้นนะครับทุกต้นมาอัปเดตให้ FC ได้ดูนะครับด้านหลังนี้ก็จะต้นไม้จะเยอะพอสมควรนะครับเดทให้ดูถ่ายให้ดูทุกต้นเลยนะครับเทตีนเสาเรียบร้อยนะครับทุกต้นนะครับช่วงบ่ายก็ทีมช่างก็จะทำการขุดหลุมดีก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปเทเสาห่างกลัวเนี่ยครับน้องหมานะครับอยู่ใกล้ๆตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าหนูดีเป็นอะไรยังไงยังมีความคุ้นเคยนะครับก็จะเนี่ยครับนอนอยู่นี่ใกล้ๆก็มีเดี๋ยวเกิดการงับเกิดขึ้นโอ้จะบาดเจ็บยิงตัวเล็กเต็มมันนี่ก็คืองานเทตีนเสาปรับระดับขั้นแรกนะครับโครงการทำโครงเสารั่วอุ้ยส่วนเส้นก็ยังต้องคงรักษาไว้อยู่นะครับแนวเสาก็จะตามเส้นนี้นะครับเชือก
ต้องรักษาแนวตัวนี้เป็นหลักนะครับการทำงานก่อสร้างนะครับจะต้องเอาแนวเอาระดับเป็นหลักนะครับทิ้งเชือกทิ้งตลับเม็ดไม่ได้นะครับนี่คือแนวด้านหลังนะครับกงสุนก็ทำถนนปุ๊บค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนึงนะครับส่วนมากก็จะเป็นขยักนะครับเพราะแนวตัวบ้านมันจะไม่ได้ระดับเดียวกันนี่คืองานอัปเดตงานเทตีนเสาให้ FC ได้ดูนะครับรายละเอียดของงานนะครับซึ่งนี่แนวนี้ก็จะตรงนี้พอดีเลยนะครับตรงรั้วตรงนี้นะครับมันจะเป็นแนวตรงมาเลยครับก็ในส่วนงานช่วงเช้านะครับเทดินเสาเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นการขุดงานขุดเดี๋ยวต้องรอถามช่างใหญ่ก็แบกอะไรมาก็ไม่รู้นะครับก็มาอัปเดตงานทำรั้วนะครับในช่วงเช้าให้ FC ได้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องช่างเดียว Channel นะครับสวัสดีครับ